สำหรับคนที่ยังใช้มือถือไม่เป็นนะครับจะสอนการใช้มือถือเทรดหุ้นโดยตรงเห็นหน้าจอเป็นมือถือไหมครับเห็นหน้าจอเป็นมือถือกด1มาหน่อยครับไอ้กด2มาหน่อยครับเห็นหน้าจอเป็นมือถือกด2มาเลยครับโอเคนะครับวิดีโอชุดนี้นะครับจะทำการบันทึกการสอนทั้งหมดนะครับจะเป็นวิดีโออยู่ใน YouTube ช่อง YouTube ของสถาบันนะครับจะทำการบันทึกตั้งแต่การเริ่มต้นใช้มือถือในการเทรดหุ้นเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มนะครับในการเรียนตั้งแต่การบันทึกมือถือเลยนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับเราจะต้องเข้าไปที่แอปนะครับเดี๋ยวผมขอปิดวิดีโอแป๊บหนึ่งขั้นตอนแรกนะครับเราจะเข้ามาที่แอปนะครับแล้วนะครับมาที่ Play Store ตัวนี้นะครับอันดับต่อมานะครับเราจะต้องพิมพ์นะครับคำว่า MT4 นะครับ MT4 นี่แหละพอเราพิมพ์ MT4 นะครับเจ้าตัวของStore เนี่ยมันจะดึงหน้า Meta Trader 4ขึ้นมาให้เรานะครับเราทำการติดตั้งได้เลยแต่ตอนนี้ของผมมันมีการติดตั้งอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะถอนการติดตั้งออกไปก่อนอันนี้เอาพื้นฐานนะครับสำหรับท่านอื่นเวลามาดูจะได้รู้นะครับว่าการติดตั้งมือถือในโทรศัพท์ทำยังไงนะครับพอเราขึ้นแอปมือถือขึ้นมานะครับ Meta Trader 4เนี่ยเราก็กดคำว่าติดตั้งครับกดติดตั้งไปเลยนะครับแล้วเราก็กดยอมรับระบบจะทำการติดตั้งให้เรานะครับตอนนี้นะครับติดตั้งอยู่เกเรซะแล้วสักครู่นะครับสักครู่ครับอ้าวไม่ติดตั้งให้ผมซะแล้วเอาสักครั้งไงสักครู่นะครับไม่ยอมติดตั้งให้เป็นอะไรสักครู่นะครับเดี๋ยวขอรีเซ็ตเครื่องหน่อยไม่ยอมติดตั้งให้
ยังได้ยินเสียงอยู่กดหนึ่งนะครับพอดีเครื่องมันแฮงนิดหนึ่งสักครู่นะครับเอาใหม่ครับเราจะไปที่แอปนะครับเราก็เข้าไปที่ Play Store นะครับแล้วเราก็จะค้นหานะครับตรง Google Play เนี่ยก็จะค้นหาคำว่า MT4 นะครับพิมพ์คำว่า MT4 เข้าไปแล้วจะมีแอปของตัว MT4 ขึ้นมานะครับสักครู่เสร็จแล้วเนี่ยจะมีคำว่าติดตั้งนะครับบันทึกการติดตั้งเข้าไปนะครับเสร็จแล้วเราก็กดยอมรับครับกดยอมรับอ้าวไม่ติดตั้งให้ซะงั้นแล้วจะสอดได้ไหมเนี่ยไอ้พื้นที่ว่างลบตัวไหนลบเกมแล้วกันน่ะสักครู่นะครับดาวน์โหลด MT4 แป๊บหนึ่งดีพื้นที่เต็มอ่ะ100%แล้วคุณกำลังติดตั้ง MT4 MT4 อยู่นะครับเราจะใช้เทรดในมือถือพอเราติดตั้งเสร็จนะครับมันก็จะขึ้นให้เปิดนะครับเราก็เปิด MT4 ของเราขึ้นมาในการเปิดครั้งแรกทุกครั้งนะครับทาง MT4 นั้นจะเปิดบัญชีทดลองให้กับเราโดยอัตโนมัติเลยนะครับแต่เดี๋ยวเราจะเข้าบัญชีของเรานะครับที่เรามีบัญชีอยู่แล้วเนี่ยมีสัญญาณเข้าเทรดหุ้นมาแล้วอันนี้คนที่เป็นอยู่แล้วก็นั่นแหละนะครับเผื่อคนที่ไม่เป็นได้เข้ามาดูจะได้จัดการระบบเป็นนะครับนี่คือหน้าตา MT4 ของเรานะครับอันดับต่อมานะครับมุมซ้ายนี้นะครับเราจะเลือกนะครับเราจะติ๊กตรงมุมซ้ายเนี้ยครับเพื่อกดตรงคำว่าจัดการบัญชีนะครับเห็นไหมครับพอเรากดจัดการบัญชีเสร็จนะครับตรงนี่ครับตรงบวกนะครับตรงกากบาทนี่เราติ๊กเข้าไปเลยครับมันจะขึ้นนะครับให้เราลงชื่อเข้าใช้บัญชีที่มีอยู่นะครับ
ทุกท่านก็กดบัญชีนะครับลงชื่อบัญชีที่มีอยู่เข้าไปอันดับต่อมาเนี่ยถ้าท่านยังไม่เคยนั่นนะครับจะต้องกดคำว่า XM เข้าไปนะครับพิมพ์คำว่าค้นหาโบกเนี่ยใช้คำว่าโบก XM ครับแล้วก็ดูนะครับว่าตัวเองนั้นเป็น XM Global ที่เท่าไหร่นะครับลีนเท่าไหร่นะครับเราก็จะใส่เข้าไปตรงนั้นอันนี้เดี๋ยวจะดูหน่อยนะครับอย่างของผมนั้นนะครับจะเป็น XM Global Lean 27นะครับเราก็จะหา Lean 27ครับเลื่อนหาไปนะครับดูนะครับหาโกบอลีน27ของผมนะครับวิธีการที่เราจะเข้าบัญชีของเรานะครับครับพอเราได้ลีน27นะครับเราก็ใส่นะครับรหัสของเราเข้าไปนะครับก็คือ ID ของเราก็คือ ID อะไรก็ใส่ไปเลยนะครับ340ครับ341135พอเราใส่ ID เราเสร็จแล้วนะครับเราก็มาใส่รหัสผ่านนะครับเราก็มาใส่รหัสผ่านรหัสผ่านขอโยกนิดนึงครับรหัสผ่านเราก็ใส่ไปเลยครับครับแล้วเราก็ลงชื่อเขาใช้นะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับครับเราก็มาหน้าหุ้นเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันดับต่อมานะครับอันดับต่อมาเมื่อเราได้หน้าตาหุ้นมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจะทำการเลือกคู่เงินเทรดนะครับมุมด้านนี้นะครับมุมด้านซ้ายนะครับข้างล่างสุดนะครับที่เป็นลูกศร นะครับเรากดเข้าไปนะครับครับกดเข้าไปนะครับมันจะขึ้นคู่เงินมาให้เรานะครับตอนนี้เราจะต้องกดลบทิ้งไปก่อนนะครับทั้งหมดโดยกดไปที่ดินสอนะครับรูปดินสอกดลบเลยนะครับถังขยะนะครับแล้วก็กดติ๊กทั้งหมดเลยนะครับแล้วมันจะเหลือคู่เงินของเราเท่านั้นนะครับที่เราเทรดค้างอยู่ลบนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็มาติ๊กตรงบวกนะครับติ๊กตรงบวกตรงนี้นะแล้วก็ตรงคำว่า forex นะครับ2แล้วก็ไมโครนี่นะครับแล้วเราก็เลือกคู่เงินของเรานะครับคู่เงินแรกนั้นนะครับเราจะเป็น AU นะครับคู่เงินที่2นะครับจะเป็น EU นะครับนี่ EU ข้างในมีแล้วนะครับนี่คือ EU แล้วคู่เงินต่อมานะครับคู่เงินที่3จะเป็น GU นะครับ ต่อมาก็จะเป็น NU นะครับตามด้วยนะครับ USD CHF นะครับมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็มา USD CAD นะครับตัวนี้เสร็จแล้วนะครับก็มา USD JPY นะครับหรือ UJ นั่นเองครับนี่เราได้คู่เงิน7คู่เงินแล้วนะครับเราก็มามุมด้านซ้ายบนนะครับกดย้อนกลับแล้วไปตรงคำว่าสปอร์ตนะครับสปอร์ตมาร์เก็ตไมโครเนี่ยเราก็เลือกคู่เงินทองออกมาอีก1คู่นะครับตอนนี้เราก็จะมีคู่เงินทั้งหมดนะครับ8คู่เงินเห็นไหมครับเรามีคู่เงิน8คู่เงินครบแล้วนะครับก็จะมี U Swiss U Funk AU EU GU NU UCAT UJ แล้วก็ทองนะครับนี่คือคู่เงินหลักที่เราจะใช้ทำการเทรดในระบบของตัวไมโครนะครับ
ต่อมานะครับเราจะทำการนะครับเราจะกดตรงรูปแท่งเทียนนะครับกลับมาหน้าจอเราจะทำการรีเซ็ตหน้าจอใหม่ทั้งหมดนะครับเพื่อจะใส่ระบบอินดิเคเตอร์ในการเข้าใช้เทรดในระบบโมบายเข้าไปนะครับอันดับแรกนะครับเราจะกดตรงตัว F ตัวนี้นะครับตัว F ตัวนี้เรากดไปที่ตัว F ครับและจะมีรูปถังขยะนะครับเรากดไปที่รูปถังขยะนะครับแล้วกดลบนะครับทั้งหมดตรงนี้นะครับแล้วมันจะลบทั้งหมดเราลบไปก่อนนะครับอินดี้ตัวเก่าลบไปหมดเลยนะครับตอนนี้เราก็จะเหลือหน้าจอเปล่าๆนะครับโดยไม่มีอินดี้ไม่มีอินดิเคเตอร์สักตัวหนึ่งต่อไปนะครับเมื่อเราได้หน้าจอเปล่าแล้วนะครับเราจะทำการปรับสีหน้าจอและแท่งเทียนใหม่ทั้งหมดนะครับเราจะมาติ๊กนะครับด้านซ้ายนะครับบนครับดึงจอออกมานะครับแล้วจะมีนะครับตัวเมนูต่างๆนะครับเราจะติ๊กไปตรงคำว่าเมนูการตั้งค่านะครับพอเราติ๊กเมนูตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับให้เราเลือกไปที่สีนะครับตรงคำว่าสีนะครับกำหนดสีเองพื้นจอของเรานะครับเราจะปรับจากด้านจากแผนจากด้านขาวนะครับพื้นหลังเนี่ยจะขาวนะครับจะปรับเป็นดำนะครับส่วนพื้นหน้าเนี่ยเราจะปรับเป็นสีเทานะครับส่วนตารางนะครับตารางนั้นเราจะทำเป็นสีดำนะครับต่อมานะครับแท่งเทียนขาขึ้นนะครับเราจะปรับเป็นสีเขียวนะครับส่วนแท่งราคาลงนะครับเราจะปรับเป็นสีแดงแล้วก็แท่งเทียนลงนะครับแท่งเทียนขึ้นนะครับเราจะปรับเป็นสีเขียวเช่นเดียวกันแล้วก็แท่งเทียนลงนะครับเราจะปรับเป็นสีแดงนะครับเส้นกราฟเป็นสีดำอยู่แล้วนะครับเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการตรงนี้นะครับเราก็กดคำว่าเสร็จสิ้นเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเรากลับไปที่ตรงตัวกดหุ้นเราจะได้หน้าจอเปลี่ยนมาเป็นสีนี้นะครับตอนนี้สังเกตนะครับว่าหน้าจอนั้นนะครับอยู่ติดขอบนะครับเราเอานิ้วนะครับไปแตะหน้าจอนะครับประมาณ3วินาทีนะครับแล้วมันจะเลื่อนออกมาข้างนอกได้นะครับดูนะครับสักครู่นะครับค้างเห็นไหมครับเราก็จะเลื่อนหน้าจอแบบนี้ได้แล้วนะครับสุดแล้วก็ดึงมาสุดนะครับให้พ้นขอบได้นะครับแปะไว้เมื่อเสร็จตรงนี้นะครับขั้นตอนต่อมาขอทดสอบเสียงหน่อยครับยังได้ยินเสียงผมกด1ให้หน่อยครับยังได้ยินเสียงผมกด1ให้หน่อยครับยังได้ยินเสียงอยู่ไหมครับได้ยินเสียงกด1ไหมครับโอเคได้ยินเสียงนะครับต่อมานะครับเราจะใส่อินดิเคเตอร์นะครับเราจะใส่อินดิเคเตอร์เพื่อใช้เทรดผ่านระบบมือถือโดยตรงนะครับเราจะไปที่รูปตัว F นะครับตัวนี้นะครับติ๊กไปที่รูปตัว F แล้วเลือกคำว่า develop นะครับเลือกตรงคำว่า develop ตัวนี้นะครับเลือกคำว่า develop นะครับนะอันแรกนะครับตัว14นั้นเราจะปรับให้เป็น200นะครับครับ period 14นั้นปรับเป็น200ครับเราจะปรับเป็น200ครับตัวต่อมา division นะครับเราจะปรับเป็น 0.35 นะครับตัวนี้เราต้องใช้นะครับต่อมานะครับตัววิธีครับตัววิธีนั้นเราจะทำเป็นนะครับตัว EA นะครับตัวนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเลื่อนขึ้นมาข้างล่างนะครับครับรูปแบบนะครับรูปแบบเป็นสีนี้เลยนะครับเป็นสีนี้เลยส่วนตรงรีเวลนะครับตรงรีเวลข้างล่างนะครับตรงรีเวลข้างล่างเราแตะตรงดินสอครับมันจะขึ้นหน้าต่างใหม่ขึ้นมานะครับแล้วเราแตะตรงบวกนะครับเราแตะตรงบวก1ครั้งมันจะขึ้นเป็นรีเวล0ขึ้นมานะครับแล้วเราก็แตะตรงนะครับตรงคำว่า1 พิกเซลเนี่ยนะครับ
ปรับให้เป็นสีนะครับแล้วเอาสีเทาตัวนี้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเราติ๊กมุมด้านซ้ายบนนะครับย้อนกลับแล้วเราก็มากดคำว่าเสร็จสิ้นตรงนี้นะครับเราจะได้นะครับรูปแบบของเราขึ้นมาชุดนี้ครบแล้วนะครับดูนะครับเห็นไหมครับเราได้รูปแบบของเรามาแล้ว3เส้นนะครับนี่คือรูปแบบที่เราใช้ในการเทรดในการรอสัญญาณยืนยันการเทรดตามสัญญาณนั้นๆจากระบบมือถือนะครับตัวต่อมานะครับตัวต่อมาเราจะกดเข้าไปที่ F เหมือนเดิมนะครับเพื่อเราจะเอา moving ออกมาตัวหนึ่งนะครับตรงคำว่ากราฟหลักนะครับเราจะกดตรงคำว่ากราฟหลักตัวนี้นะครับไปออกมานะครับแล้วเลือกนะครับ moving นะครับ moving average ออกมานะครับเราจะใช้ค่านะครับ90ครับเราจะใช้ค่า90นะครับนะครับครับเราใช้ค่า90แล้ววิธีนะครับจะเป็นตัวexpo นะครับเสร็จแล้วนะครับใช้กับ close ที่ถูกต้องแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็ดูสีนะครับสีนะครับเราจะใช้เป็นสีทองหรือสีเหลืองตัวนี้นะครับนะครับเสร็จแล้วนะครับตัวพิกเซลนั้นเราจะใช้เป็นค่าสีให้มันดูใหญ่หน่อยนะครับและเราก็กดข้างบนนะครับก็คือเสร็จสิ้นเราก็จะได้ตัวนี้มานะครับเป็นเส้นเอาไว้ทำหน้าที่นะครับกำกับเทรนนะครับกำกับเทรนดูมันเพี้ยนๆนะแป๊บหนึ่งนะครับเช็คมูฟวิ่งหน่อย90 x blue close โอเคโอเคนะครับต่อมานะครับเราจะใช้เทรดที่ M5 นะครับนี่ตัวนี้ตรงนะครับตรงเวลาเนี่ยมันจะเป็นตัวเปลี่ยนไทม์เฟรมนะครับเราจะใช้เทรดที่ M5 นะครับแล้วตรงรูปเงินนั้นนะครับจะเป็นตัวเปลี่ยนรูปแบบของค่าเงินที่เราจะใช้เทรดนะครับว่าเราจะเลือกเข้าเทรดคู่ไหนนะครับเราสามารถเลือกได้อย่างนี้ก็เป็น GU นะครับต่อมานะครับการเปิดคำสั่งซื้อขายผ่านมือถือนะครับก็คือราคาคำสั่งนั้นจะอยู่นะครับมุมขวาสุดที่เป็นรูปบวกตัวนี้นะครับเรากดเข้าไปนะครับเรากดเข้าไปนะครับตรงกลางนะครับเป็นตัวกำหนดราคานะครับว่าเราจะเปิดลอตไซส์ที่เท่าไหร่ส่วนทางซ้ายนะครับที่ลบ 0.01 กับลบ 0.1 นั้นเป็นตัวลดหลอดลงนะครับว่าเราจะลดหลอดเหลือเท่าไหร่นะครับในการเทรดเห็นไหมครับผมกดแล้วมันจะลดลงนะครับส่วนด้านขวานะครับจะเป็นตัวเพิ่มหลอดนะครับว่าเราจะเพิ่มให้หลอดเป็นหลอดเทรดเท่าไหร่ดูตรงกลางเป็นหลักนะครับนี่คือหลอด 0.7 นะครับแบบนี้นะครับเวลาเราจะเทรดผ่านมือถือนะครับและข้างล่างก็คือคำสั่ง buy sell นะครับเมื่อเราได้คำสั่งก็คือ buy sell สิ่งสำคัญนะครับก่อนที่เราจะกดเทรดแต่ละครั้งไม่ว่าจะ buy หรือ sellสังเกตข้างบนด้วยนะครับว่าเป็นคู่เงินที่เราจะเทรดหรือเปล่านะครับตัวนี้เป็น GU นะครับเราก็ใช้ GU เทรดถ้าเราจะซื้อนะครับตัวเงิน GU แต่ถ้าไม่ใช่นะครับกดเปลี่ยนตรงรูป S เงินตัวนี้นะครับมันก็จะขึ้นมาให้เราเปลี่ยนคู่เงินนะครับเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนคู่เงินเทรดตามที่เราต้องการได้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ย้อนกลับไปหน้าจอเราวิธีการใช้นะครับในหน้าจอมือถือนะครับหลักของมันก็คือถ้าเส้นนะครับ moving สีเหลืองนะครับอยู่ใต้เส้น envelope สีขาวเราจะมองเป็นขาเซลล์อย่างเดียวนะครับเราจะมองเป็นขาเซลล์อย่างเดียวส่วน moving นะครับถ้าอยู่ด้านบนสีขาวนะครับเราจะมองเป็นขา buy อย่างเดียวนะครับเราจะใช้สัญญาณ buy อย่างเดียวนี่คือหลักของการใช้หน้าจอมือถือในการเทรดนะครับโดยมีอินดิเคเตอร์ประกอบตามนี้นะครับหลักมีอยู่แค่2อย่างอย่าลืมนะครับ1ถ้าเส้นสีเหลืองอยู่ด้านบนเส้นสีขาวสัญญาณ buy มากด buy นะครับสัญญาณ sell มาเราจะไม่ทำอะไรนะครับถ้าเส้น moving นะครับอยู่ใต้เส้น envelope สีขาวนะครับสัญญาณ sell มาเราจะกดสัญญาณ buy มา
เราจะไม่ทำการเทรดนะครับส่วนเส้นสีน้ำเงินกับเส้นสีแดงคือกรอบราคานะครับสูงสุดต่ำสุดนะครับที่เราจะไปทำ TP ตรงนั้นนะครับถ้าราคาวิ่งขึ้นมาถึงเส้นน้ำเงินด้านบนนะครับเส้นน้ำเงินด้านบนแบบนี้ถ้ามีสัญญาณมาเราไม่เข้าก็ได้ครับแต่ถ้ามั่นใจระบบเราเข้าก็ได้เหมือนกันนะครับต่อมานะครับในการติดตั้งระบบมือถือนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นสมบูรณ์แบบนะครับถ้าดูแล้วยังไม่เข้าใจยังไงนะครับย้อนวิดีโอกลับไปดูได้นะครับเพราะวิดีโอตัวนี้จะทำการบันทึกไว้นะครับต่อมานะครับเรื่องต่อมาเราจะเข้าในเรื่องระบบเทรดของเรานะครับคือระบบ EA นะครับนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องระบบเทรดของเราระบบเทรดของเรานะครับจะออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับทุกท่านจะได้ระบบเทรดที่ติดตั้งไปจากสถาบันหมดเลยนะครับต่อไป EA ตัวนี้ทุกท่านสามารถเอาไปติดตั้งเองได้แล้วนะครับถ้ายังได้ยินเสียงผมอยู่นะครับกด2หน่อยครับถ้าได้ยินเสียงผมกด2หน่อยครับเดี๋ยวเราจะเข้าเรื่องสำคัญเรื่องของ EA นะครับ ได้ยินเสียงอยู่ไหมครับกด2มาหน่อยครับโอเคได้ยินอยู่นะครับตอนนี้เราจะมาคุยถึง EA นะครับก็คือระบบเทรดหลักของเรานะครับระบบเทรดหลักของเราก่อนจะไปนะครับขอย้อนกลับไปตรงระบบโมบายสักหน่อยนะครับขอย้อนกลับไประบบโมบายนิดนึงตัวระบบโมบายเรานะครับสิ่งหนึ่งที่ผมลืมแจ้งไปนะครับนั่นก็คือสัญญาณในการใช้นะครับมาทางเมนูทางด้านซ้ายนี้นะครับตรงนี้นะครับแล้วกดออกมาครับดูนะครับมันจะไปที่การตั้งค่านะครับไปที่การตั้งค่าก่อนกลับไปที่ตั้งอีกครั้งหนึ่งครับแล้วหานะครับหาค่านะครับโค้ดสัญญาณนะครับตรงนี้ ID เห็นไหมครับMeta Code ID ตัวนี้นะครับของทุกท่านจะมีนะครับจำไว้นะครับตัวนี้นี่ของผมนะครับของทุกท่านจะมีตัวนี้ในมือถือนะครับจำไว้ตัวนี้จะต้องเอาไปติดตั้งในระบบ MT4 หรือเอาไปติดตั้งในระบบเซิร์ฟเวอร์ที่มี MT4 อยู่นะครับเพื่อใช้เป็นสัญญาณในการแจ้งเตือนในการเข้าเทรดนะครับตัวนี้นะครับจำไว้นะครับเดี๋ยวเราก็จะกลับไปตรงนี้เหมือนเดิมครับนี่เรามาที่หุ้นเรานะครับการติดตั้งหน้าตาตัวนี้นะครับทางสถาบันนั้นจะติดตั้งระบบตัวนี้ให้กับเพื่อนสมาชิกโดยตรงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะมีหน้าตาตรงนี้เหมือนกันอยู่แล้วนะครับทุกคนจะมีหน้าตาตรงนี้เหมือนกันอยู่แล้วทุกคนจะมี EA Mobile ตัวนี้ใช้นะครับต่อไปจะมี NY นี้ไปติดตั้งที่เครื่องตัวเองนะครับคือตัวนี้นะครับทุกคนจะมีตัวนี้ใช้นะครับนี่คือความสมบูรณ์แบบนะครับก่อนอื่นนะครับเราจะต้องรู้จักอินดี้พวกนี้ก่อนเราจะมีอินดี้นี้ประกอบอินดี้ในนี้นะครับที่สำคัญเลยคืออินดี้ตัวลูกศรครับตัวนี้จะเป็นตัวแจ้งสัญญาณเข้ามือถือนะครับเข้ามือถือเราว่าให้บายหรือให้เซลนะครับแล้วเราก็จะไปพิจารณาในระบบมือถืออีกครั้งหนึ่งครับแต่การจะทำให้อินดี้ตัวนี้แจ้งไปที่มือถือเราได้นะครับเราจะต้องไปที่ Tool ตัวนี้ก่อนครับไปที่ Tool ตัวนี้ก่อนคลิกออกมานะครับแล้วเข้าไปที่ Option แล้วเลือกคำว่า Notification ตัวนี้ครับอย่าลืมนะครับนี่นะครับ notification จำ ID ได้ไหมครับ ID ติ๊กตัวนี้นะครับติ๊กตัวนี้ปุ๊บตัวนี้
ป็น ID ที่เราต้องนำมาใส่นะครับที่เราจะต้องนำมาใส่ในมือถือนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูหน้ามือถือนะครับสักครู่หนึ่งนะครับค้างเดี๋ยวผมขอยื่นหน้าไปหน้ามือถือก่อนนะครับตัวของตัวนี้นะครับมันพอเราใส่นะครับพอเราใส่เลข ID เราไปนะครับแล้วติ๊กตรง Enable นะครับตัวนี้พอเรากดเทสนะครับเดี๋ยวดูที่หน้าจอตัวนี้นะครับพอเรากดเทสเห็นไหมครับมีสัญญาณแจ้งมาที่มือถือเวลาท่านทดสอบระบบท่านนะครับเหมือนกันเลยนะครับกดตัวนี้สัญญาณแจ้งมาแสดงว่าระบบ MT4 ที่เครื่องของท่านสามารถเชื่อมต่อกับระบบมือถือเป็นที่สมบูรณ์แล้วนะครับเมื่อมีสัญญาณเทรดเข้ามาก็จะใช้ได้เลยนะครับตัวนี้เป็นตัวบอกสัญญาณเข้าเทรดนะครับตัวล่าง notification นั้นจะเป็นตัวบอกว่าออเดอร์ท่านซื้อหรือขาย buy หรือ sell หรือ TP หรือเปิดไม้แก้ขีดไม้แล้วนะครับตัวนี้ตัวล่างนี้ถ้าไม่อยากให้มันมีเอามันออกนะครับแต่ถ้าอยากให้มันโชว์มันก็จะมีตัวนี้มาครับหน้าตามันจะออกมาเป็นประมาณสักครู่นะครับนี่คือหน้าข่าวเห็นไหมครับติ๊กตรงนี้ครับมุมนี้มันจะขึ้นหน้าข่าวมาเห็นไหมครับแล้วเราก็มาแตะที่ตรงนี้เลยมันจะโชว์ทั้งหมดเห็นไหมครับออกมาทั้งหมดเลยนะครับชื่อเรานะครับของเราทั้งหมดออกมาหมดเลยนะครับสัญญาณเทรดมาขีดตัวออกมาหมดเปิดซื้อขายเท่าไหร่จะออกมาหมดในนี้เลยนะครับจะออกมาทั้งหมดในนี้นะครับนี่คือการติดตั้งสัญญาณเทรดนะครับติดตั้งสัญญาณเทรดในระบบมือถือทั้งหมดนะครับระบบมือถือการติดตั้งนะครับเป็นอันที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมานะครับเรื่องต่อมานะครับเป็นเรื่องการเข้าเทรดนะครับเป็นเรื่องการเข้าเทรดเรื่องการออกก่อนจะเข้าเทรดนะครับผมจะเปิดคอสอบถามคุยกันเรื่องติดตั้งระบบนะครับคุยกันเรื่องติดตั้งระบบตัวนี้ว่าไม่เข้าใจในระบบการติดตั้งสัญญาณการแจ้งเตือนหรือไม่นะครับห้องไหนดีเอา2ห้องเลยแล้วกันใครมีไมค์สอบถามได้เลยครับตอนนี้อยู่ห้องโมบายนะครับโทรแบบกลุ่มก่อนนะครับห้องโมบายมีคนสอบถามไหมครับเดี๋ยวผมจะโทรโมบายไปให้ FF Modern ห้องหนึ่งมีคนสอบถามไหมครับเรื่องโทรศัพท์การเชื่อมต่อสัญญาณแจ้งเตือนเอาทีละเรื่องถ้ามีสอบถามผ่านโทรศัพท์กลุ่มไลน์เลยตอนนี้ไปที่ห้อง FF Modern 1นะครับมีท่านใดสอบถามไหมครับการติดตั้งฟังเร็วเข้าใจค่ะอ๋อฟังแล้วเข้าใจโอเคมีครับต่ออานั้นเดี๋ยวไปห้องนี้นะครับห้องโมบายสักครู่นะครับห้อง FX Modern มีไหมครับไม่มีนะเดี๋ยวผมขอไปห้องโมบายนะครับห้องโมบายมีคนสอบถามห้องโมบายติดต่อสอบถามได้เลยครับอ
อ๋อตั้งค่าเส้น MA เหรอครับเส้น MA เราในโทรศัพท์นะครับโทรศัพท์หรือว่าใน MP4 ครับได้ยินครับผมได้ยินแล้วครับผมได้ยินแล้วครับได้ยินครับได้ยินโอเคครับโอเคได้ยินละเนี่ยผมได้ยินพี่นะโอเคเส้น MA ต้องตั้งค่าเท่าไหร่ครับเส้น MA นะครับในโทรศัพท์นะครับจะตั้งค่าอยู่ที่เส้น90ครับ MA 90แล้วเป็นค่า EMA ครับเส้น90ฮะเส้น90ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวโอ้โหนี่ดีได้อยู่กันหลายคนแบบลงมาได้โอเคครับขอบคุณมากครับครับผมโอเคระบบมือถือนะครับถ้าไม่สงสัยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าระบบการเทรดโอเคนะครับเรามาต่อเรื่องแล้วนะครับต่อมานะครับเราจะดูระบบการเทรดของเราทั้งหมดนะครับว่ามีการเทรดแบบไหนทำงานอย่างไรนะครับตอนนี้นะครับขอทดสอบเสียงนะครับได้ยินกด1มาขึ้นมาเลยครับโอเคระบบของเรานะครับหน้าจอนะครับที่ทุกท่านเห็นนั้นนะครับจะอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับหรือโน้ตบุ๊กตอนนี้จะไม่เกี่ยวกับมือถือนะครับทุกอย่างทางสถาบันจะติดตั้งไว้ให้กับเพื่อนสมาชิกนะครับจะติดตั้งไว้ให้เลยครับตอนนี้จะติดตั้งไว้ให้เลยนะครับส่วนเรื่องการแจ้งไปในมือถือนั้นจะใช้เซิร์ฟเวอร์แบบไหนเดี๋ยวเราคุยกันอีกทีนะครับแต่เราจะคุยกันเรื่องระบบก่อนระบบของเรานะครับตัวนี้เราจะคุยกันเรื่องสัญญาณการเข้าเทรดก่อนนะครับสัญญาณการเข้าเทรดโมบายนะครับเราจะใช้ Nevelop 200คือเส้นสีขาวนะครับกับกรอบสีแดงและกรอบสีน้ำเงินโดยจะมีเส้นบอกเทรดอีก1เส้นคือเส้นสีเหลืองนะครับที่เป็นเส้น moving นะครับ EMA 90ครับ EMA 90นะครับตัวนี้มันติดตั้งไปให้อยู่แล้วนะครับจะมีหน้าตาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับตอนนี้เวลาเราเข้าเทรดนะครับหลักใหญ่ที่เราจะต้องมองก่อนเลยนั่นก็คือว่าเส้นเหลืองนั้นอยู่บนหรืออยู่ใต้เส้นขาวถ้าเส้นเหลืองหรือสีทองเนี่ยอยู่ใต้เส้นขาวนะครับวันนั้นเราจะมองเทรนนั้นเป็นเทรนขาลงทั้งหมดเราจะเซลล์อย่างเดียวเราจะรอสัญญาณนะครับจาก MT4 เนี่ยจากคอมพิวเตอร์เนี่ยแจ้งไปที่มือถือนะครับมีสัญญาณเซลล์อย่างเดียวถ้ามาเซลล์เมื่อไหร่เรากดจากมือถือเซลล์ทันทีนะครับแต่ถ้าวันนั้นนะครับสัญญาณนะครับเส้นmoving นะครับสีเหลืองนั้นอยู่ด้านบนนะครับเส้นสีขาวครับเราจะมองเป็นสัญญาณ buy อย่างเดียวนะครับวันนั้นเราจะ buy อย่างเดียวเพราะฉะนั้นสัญญาณที่มานะครับเราที่มาแจ้งเข้ามาโทรศัพท์นั้นเราจะฟังแต่สัญญาณ buy ถ้า buy มาเรากดเลยนะครับในแต่ละคู่เงินที่เรา
นะครับติดตั้งไว้ให้เราติดตั้งไว้ทั้งหมดนะครับ8คู่เงินคุณส่งผิดอ๋อไม่เป็นไรครับนะครับติดตั้งไว้8คู่เงินเพราะฉะนั้นมันจะมีสัญญาณแจ้งไปเฉพาะ8คู่เงินนี้เท่านั้นนะครับก็จะมี AU EU GU นะครับ NU UCAT UFRANC นะครับ UJ แล้วก็ทองเราจะเล่น8คู่เงินนี้เท่านั้นนะครับนี่คือหลักสัญญาณในการเข้าเพราะฉะนั้นเวลาเราถ้าเราเทรดอยู่หน้าคอมนะครับก็รอแค่ลูกศรสีเขียวเกิดขึ้นเมื่อยืนเหนือเส้นเหลืองกับขาวแบบนี้นะครับแบบตัวอย่างนี้ถ้าเราอยู่หน้าคอมนะครับบายนะครับบายอย่างเดียวนะครับแล้วจะเซลก็ต่อเมื่อนะครับตัวนี้นะครับลูกศรเกิดด้านล่างแบบนี้เส้นเหลืองอยู่ใต้เส้นขาวเราจะกดเซลหลักเล่นมีอยู่แค่นี้ครับในระบบโมบายไม่มีอะไรพิสดารไปกว่านี้แล้วนะครับตัวต่อมานะครับตัวต่อมาจะไปเรื่อง EA ก่อนที่จะไปเรื่อง EA ถ้าเข้าใจนะครับในระบบการเข้าเทรดตรงนี้ในแดนบนนะครับแบนบายกับแดนเซลแล้วถ้าเข้าใจกด2มาหน่อยครับผมจะได้รู้ว่าอันนี้เข้าใจผมจะได้ผ่านถ้าไม่เข้าใจพิมพ์ถามมาในห้องไลน์ครับจะได้อธิบายในสิ่งที่ไม่เข้าใจครับห้องเอเวกโมเดิร์น1มีท่านใดเข้าใจหรือไม่เข้าใจครับโอเคเป็นอันเข้าใจในเรื่องระบบการเข้าเทรดนะครับเพราะมันง่ายๆแค่นี้นะครับต่อมานะครับเราจะเข้าเรื่องสำคัญนั่นก็คือเรื่อง EA ของเรานะครับ EA ตัวนี้นะครับจะมีหน้าที่บริหารจัดการพอร์ตทั้งหมดจะมีหน้าที่บริหารจัดการพอร์ตทั้งหมดครับถ้าท่านใดที่เรียนตัวพัดมาแล้วก็จะเข้าใจง่ายหน่อยแต่ท่านใดยังไม่เคยเรียนก็จะอธิบายให้ฟังนะครับตัวลอสไซน์นั้นนะครับจะเป็นตัวกำหนดนะครับเป็นตัวกำหนดวอลลุ่มในการเทรดครับตัวหลอดนั่นเองนะครับ 0.02 นะครับในพอร์ตของไมโครนะครับมันจะโชว์ออเดอร์ตรงนี้นะครับมันจะโชว์ออเดอร์มาที่ตรงนี้เป็น 0.02 นะครับครับถ้าในเงิน100เหรียญนะครับในเงิน100เหรียญมันจะคำนวณหลอดให้คุณเป็น 0.02 ออกมานะครับถ้าคุณตั้งขอโทษทีผิดนะครับ 0.2 นะครับมันจะคำนวณออกมาเป็นหลอดไซส์นะครับตรงนี้นะครับตรงข้างหน้าจอเนี่ยเป็น 0.2 นะครับ 0.2 ถ้าเราตั้งเป็น1นะครับมันจะโชว์ตรงนี้ออกมาเป็น 0.1 นะครับตามอัตราเงินของเรานะครับตามอัตราเงินของเราตามบาลานซ์นั่นเองนะครับตัวนี้ก็คือตัวกดหลอดไซส์แต่เวลาเราเทรดนะครับถ้าคุณมีเงิน100เหรียญนะครับคุณจะเทรดจำเลยนะครับตรงนี้ต้องจำนะครับถ้าคุณมีเงิน100เหรียญนะครับนี่ผมไม่ได้พูดถึงโบนัสนะครับผมพูดถึงบาลานซ์ล้วนๆถ้าคุณมีเงิน100เหรียญนะครับคุณจะต้องใช้หลอดไซส์ได้แค่ 0.02 ถึง 0.1 เท่านั้นนะครับ100เหรียญจะใช้ลอตไซส์ได้แค่ 0.02 ถึง 0.1 เท่านั้นในการเทรดนะครับอันนี้เข้าใจตรงกันแล้วนะครับถ้าสูงมากกว่านี้ได้ไหมได้ครับแต่ความเสี่ยงจะสูงนะครับความเสี่ยงจะสูงเมื่อความเสี่ยงสูงอัตราการได้ก็เยอะตามนะครับแต่ความปลอดภัยก็จะน้อยลงต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับเราจะเข้าใจตรงกันตรงนี้นะครับโดยปกตินะครับถ้าเทรดแบบสบายๆเราจะเล่นที่ 0.02 ไม่เกิน 0.1 นะครับตรงนี้นะครับตัวลอตไซส์และตัวหลอดในการเทรดเป็นอันเข้าใจตรงกันนะครับ
ต่อมาตัวมัลติเพทนะครับตัวนี้เราจะเล่นที่ 1.6 ไม่ต้องคิดอะไรเลยนะครับ 1.6 เท่านั้นนะครับห้ามมากกว่านี้แต่น้อยกว่านี้ได้ตัวนี้จะเป็นตัวคูณการเปิดไม้เพิ่มถ้าไม้แรกของคุณเป็นหลอด1ไม้ที่2ในการแก้จะเป็นหลอด 1.6 จะคูณด้วย 1.6 เสมอนะครับคิดง่ายๆไม้ล่าสุดเท่าไหร่ถ้าเปิดไม้ใหม่คูณด้วยตัวนี้เข้าไปคิดง่ายๆแค่นี้ครับต่อมาตัว Next Point กับตัว Take Profit ระบบนี้นะครับคุณไม่ต้องไปตั้งมันจะคำนวณระยะการเปิดไม้ TP ให้คุณโดยอัตโนมัติมันจะใช้การคำนวณจาก Daily Length ของคู่เงินนั้นๆเองเพราะฉะนั้น100จุด200จุดคุณไม่ต้องสนมันจะคำนวณเปิดให้คุณเองว่าระยะแก้ไม้กับระยะ TP ของคู่เงินนี้เท่าไหร่มันจะอ่านมาจากระยะเล็งตรงนี้โอเคนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะไม่เหมือนตัวพัดนะครับตัวพัดเราต้องเข้าไปตั้งมันเองแต่ตัวนี้ไม่ต้องตั้งครับมันจะคำนวณการตั้งระยะไม้ TP และระยะแก้ให้โดยอัตโนมัติต่อมานะครับตัวCost on percent นะครับตัวนี้สำคัญนะครับตัวนี้ผมจะเล่นอยู่ประมาณ 0.2% ไม่เกิน 1% นั่นคืออะไรครับเมื่อมันวิ่งไปกำไรที่ 0.2 เมื่อไหร่มันจะตัดทำกำไรออกมาเลยหรือถ้าคุณตั้งเป็น 1% เมื่อมันวิ่งไปกำไรที่ 1% ของบาลานซ์เมื่อไหร่มันจะตัดทำกำไรออกมาเลยทั้งหมดเฉพาะคู่เงินนั้นๆ นะครับไม่ใช่ทุกคู่เงินคู่เงินใครคู่เงินมันถ้าคุณเทรดทองอยู่ถ้าทองคุณกำไร 1% ปุ๊บมันตัดออกเลยหรือมันชน TP ก่อนมันก็ออกก่อนแต่ถ้าไม่ชน TP แต่ถ้าได้เปอร์เซ็นต์ตรงนี้ก่อนมันทำกำไรก่อนตัวนี้จะเป็นตัวช่วยในการโดนลากแล้วคุณตั้งไว้น้อยๆมันถึงปุ๊บมันออกเลยกำไรออกทันทีไม่รอช้าไม่รอคุณตัดสินใจอะไรทั้งนั้นถ้าคุณตั้งไว้แล้วปุ๊บมันทำงานทันทีเลยนะครับเพราะฉะนั้นโดยปกติผมจะเล่นไม่โลดผมจะเล่นแค่ 0.2 ไม่เกิน 0.5 สำหรับผมนะครับกำไรพูดถึงกำไรแต่คุณสามารถตั้งได้ที่ 1% ต่อรอบนะครับอันนี้แล้วแต่ความโลภของใครความโลภของมันนะครับอยากได้มากได้น้อยแล้วแต่นะครับอันนี้เข้าใจตรงกันนะครับตัวต่อมาตัว Stop Loss เราสามารถกำหนดได้ว่าเราจะยอมเสียขาดทุนกี่เปอร์เซ็นต์ต่อรอบต่อคู่เงินนั้นๆคุณบอกว่าคุณยอมรับความเสี่ยงได้รอบละ 5% คุณตั้ง5โดยปกติผมจะตั้งอยู่ประมาณ 5% ครับผมจะยอมตัดขาดทุน 5% เพราะฉะนั้นมันจะลากไปไหนไม่รู้ถ้ามันไม่กลับมาไม่ยอมทำกำไรที่ 0.2 เมื่อไหร่มันโดน 5% ผมออกหรือฮาร์ดคอร์ก็คือไม่สนใจไม่ตั้งเลยลุยเต็มที่สู้กันเต็มร้อยนะครับก็จะมีอยู่2แบบนะครับสู้เต็มร้อยฮัลโหลมีใครสอบถามไหมครับโอเคนะครับตัวนี้นะครับตัวต่อมานะครับตัวนี้ก็คือต่อมาก็คือตัวยูทเน็กตัวนี้ออเดอร์ก่อนนะครับขอโทษครับเลยไปออเดอร์ก็คือคุณจะกำหนดให้มันเปิดแก้ไม้ขี่ออเดอร์กำหนดได้นะครับแต่ตัวนี้ผมจะรวมไปเลยนะครับpoint order คือผมสู้มันเลยผมไม่สนใจนะครับเต็มที่เปิดเต็มที่เลยนะครับตัวต่อมานะครับตัวนี้คือออเดอร์แก้นะครับจะเปิดแก้ขี่ไม้ผมกำหนดเต็มที่ไปเลยแล้วออเดอร์มันไม่ถึงหรอกนะครับต่อมาตัวยูทเน็ก point day มีไว้ทำอะไรครับตัวนี้แหละครับตัวสำคัญตัวนี้นะครับจะเป็นตัวกำหนดว่าคุณจะให้ระบบนั้นค
คุณจะให้ระบบนั้นคำนวณระยะกี่วันของแรงตรงนี้ครับตรงนี้เลยนะถ้าคุณตั้งเป็น1นะครับมันจะอ่านตรง1 day นี้เท่านั้นคือระยะวิ่งของเมื่อวานอยู่ที่436อันนี้1 day นี่คือของเมื่อวานนะครับ136ตัว today นะครับคือของวันนี้วันนี้วิ่งไปแล้ว497จุดแต่เมื่อวานนั้นวิ่งมา436แสดงว่าวันนี้วิ่งมากกว่าเมื่อวานนะครับของเราจะตั้งไว้ที่5นะครับก็คือเฉลี่ยภายใน1สัปดาห์เราจะคำนวณอยู่ที่701มันจะอ่านว่า701อันนี้คือระยะเล้งนะครับที่เรากำหนดไว้คุณจะได้เข้าใจนะครับเข้าใจตรงนี้นะครับถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวมันวิดีโอตัวนี้บันทึกไว้ย้อนกลับไปเปิดดูใหม่นะครับตัวนี้เข้าใจแล้วนะครับต่อมาตัวเดวิสเน็กพอยต์ตัวนี้เป็นตัวหาร1คือระยะ4นะครับก็คือเอา4ไปหาร700 4หาร700ได้ออกมาเท่าไหร่นั่นก็คือระยะการเปิดไม้ TP และระยะการเปิดไม้แก้สมมุติมัน800หาร4นะครับมันก็คู่ละเท่าไหร่ล่ะครับคู่ละ4 200ใช่ไหมครับ248มันก็รับไปเรื่อยๆครับง่ายๆนะครับไม่ยากอะไรครับสมมุติว่ามันมี 1,000 1,000 ก็ได้ครับหารด้วย2เข้าไปนะครับไอ้หารด้วย4เข้าไปมันก็เฉลี่ยออกมาเป็น4ตัวครับก็250ครับมันก็จะเปิดระยะแก้ให้ที่250และระยะ TP ให้ที่250ระยะแก้กับระยะ TP จะเข้ากันที่250จุดนะครับแต่ตัวนี้ผมจะตั้งอยู่ที่ 0.5 0.5 นั่นคืออะไรครับคือระยะหาร2เพราะฉะนั้นถ้ามันวิ่ง 1,000 หาร2ไม้แก้จะอยู่ที่ระยะ500ไม้ TP จะอยู่ที่ระยะ500เช่นเดียวกันครับตัวนี้เข้าใจแล้วนะครับมันเป็นค่าเฉลี่ยจาก1ลงไปครึ่งหนึ่งของ1ก็คือ2นะครับถ้า2ถ้าเป็น 0.25 ก็คือหาร1นั่นเองง่ายๆครับไม่ต้องยุ่งยากอะไรนะครับเฉลี่ยง่ายๆครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะตั้งอยู่ที่ 0.5 ครับส่วนตัวล่างนี้นะครับตัวยูทมาติเกต2นั้นมาติเกล2นั้นเราไม่ใช้ปิดไว้อยู่แล้วนะครับอย่าไปเปิดใช้นะครับห้ามเปิดนะครับถ้าเปิดเป็น True เมื่อไหร่ชุดบนทั้งหมดไม่ทำงานชุดล่างทำงานแทนพอร์ตพังทันทีนะครับเพราะมันไม่ได้สร้างมาให้ใช้กับตัวนี้นั้นปิดไว้เป็น False เหมือนเดิมนะครับทั้งหมดในการตั้งค่า EA เป็นแบบนี้นะครับมีท่านใดไม่เข้าใจในตัวตั้ง EA นะครับกด1ครับถ้าเข้าใจกด2ให้ผมดูหน่อยครับตามแล้วอธิบายตั้งนานไม่เข้าใจเอาใหม่ตัวบนนะครับตัวกำหนดหลอดไซส์แต่ตัวหลอดไซส์นั่นน่ะนะครับเอาใหม่นะครับไม่เข้าใจกันหมดเลยอ่ะเอาใหม่ไม่เป็นไรครับผมมีเวลาให้ถึงเที่ยงคืนเอาใหม่ครับตัวบนเป็นตัวกำหนดหลอดไซส์ที่มันตั้งค่าเสร็จหนึ่งใช้สำหรับอย่างเดียวไม่ใช่ครบใช่ครับแต่ตอนนี้เรากำลังอธิบายสำหรับคนที่จะเอาไปติดตั้งแล้วคุณจะต้องเอาไปใช้เองแล้วตอนนี้นะครับ EA ตัวนี้ทุกคนจะเอาไปใช้เองบริหารเองทั้งหมดครับไอ้เรื่อง VPS นั้นเดี๋ยวเราจะคุยกันตอนจบแต่ตอนนี้ให้รู้เลยว่าต่อไปพอจะใช้ระบบมือถือปุ๊บทางสถาบันจะติดตั้งระบบทั้งหมดเนี่ยโยนเข้าไปในเครื่องคุณเลยแล้วคุณจะไปใช้ใน VPSอย่างไรจะใช้ในมือถืออย่างไรอีกเรื่องนึงนะครับมันก็เลยจะใช้ได้2อย่างนะครับตัวนี้เข้าใจก่อนแต่ตอนนี้ปัญหาของเราคือเราใช้อ่ะเราต้องใช้ EA เป็นด้วยหัวใจมันอยู่ที่ EA ระบบนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นตัวแก้ไม้แก้ทางเอาใหม่นะครับข้อแรกข้างบนคือลอสไซส์มันเป็นตัวคำนวณมันนี่มันเน็ตเมน
เพื่อจะคำนวณหลอดไซส์ในการเทรดระบบของเรานั้นถ้าทุน100เหรียญเราจะต้องเริ่มต้นเทรดนะครับจากทุน100เหรียญเนี่ยจะต้องใช้ลอตไซส์เทรดที่ 0.02 ถึง 0.1 เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เรากดในมือถือนะเราก็เลยไม่จำเป็นจะต้องมองมันเราจะมองที่มือถือแล้วกันว่าเราตั้งลอตไซส์ในมือถือเราเทรดเท่าไหร่นะครับ2ตัวมัลติเพทตัวนี้จะถูกตั้งค่ามาแล้วที่ 1.6 ครับ 1.6 นั้นคือตัวเปิดไม้แก้เช่นไม้ที่1ถ้ามูลว่าเปิดหลอด1มันจะคูณด้วย 1.6 ไม้ที่2เปิดมามันจะเป็นนะครับ 1.6 นะครับมันจะคูณออกมาเลยนะครับก็จะเปิดไม้2เป็น 1.6 แล้วไม้ที่3มันจะเปิดเท่าไหร่ก็เอา 1.6 ไปคูณ 1.6 ออกมามันก็จะเป็นไม้ที่3ครับประมาณนี้นะครับต่อมาตัว next point ตัวเนี้ยมันจะถูกคำนวณโดยตัว EA เองว่าระยะเปิดไม้แก้ระยะ TP เท่าไหร่ EA ตัวนี้มันจะคำนวณเองเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปมองมันนะครับมันจะเปิดเองครับต่อมาตัว cost or percent เนี่ยมันเป็นตัวตัดกำไรที่เราตั้งไว้ถ้าคุณตั้งไว้ 1% สมมุตินะครับ 1% ถ้าคุณกำไร1เหรียญก็คือ 1% ระบบจะปิดไม้ทุกไม้ของคุณออกคือตัดกำไรออกมาหมดเลยก็คือการปิดออเดอร์ทั้งหมดโดยอัตโนมัตินะครับต่อมาตัว Max Order Max Order ก็คือจำนวนการเปิดไม้แก้เราสามารถกำหนดให้มันได้ว่าจะให้มันเปิดไม้แก้ขี่ไม้แต่ในนี้เราให้มันเปิดเต็มที่นะครับผมก็ตั้งไว้ที่100ไม้โดยประมาณนะครับ max order ตรงนี้ stop loss ตัว stop loss นะครับตัว stop loss stop loss เปอร์เซ็นต์หมายความว่าถ้าคุณมี100เหรียญถ้าคุณตั้งไว้ 5% นะครับ 5% ถ้าคุณติดลบ 5% นั่นคือติดลบเท่าไหร่ครับคือติดลบ5เหรียญเมื่อไหร่มันจะคัตออเดอร์ทิ้งทั้งหมดพอเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นตั้งก็ได้ไม่ตั้งก็ได้ถ้าคนที่นะครับเซฟตัวเองบอกว่าทุกรอบฉันยอมเสียแค่ 5% ก็ตั้งไว้หรือทุกรอบฉันยอมเสียที่ 1% ก็ตั้งไว้ก็ได้แต่โดยปกติแล้วผมจะไม่ตั้งนะครับผมจะลุยไปกับมันเลยนะครับมันอยู่ที่แต่ละคนนะครับว่าจะป้องกันตัวเองได้หรือเปล่าบางคนบอกไม่เป็นไรลุยเลยบางคนบอกป้องกันไว้ที่ 5% ก็ป้องกันเลยนะครับอันนี้แม็กออเดอร์ส่วนตัวนี้นะครับตัวยุทธนะครับ point day เนี่ยเป็นตัวคำนวณระยะเปิดไม้แก้และระยะ TP ของคู่เงินตามเล้งนั้นๆโดยอัตโนมัตินะครับโดยจะมีตัวกำหนดว่า5เนี่ยมันก็คือ5วันของระยะวิ่งหุ้นทั้งหมดนะครับมันคำนวณได้เท่าไหร่มันจะเปิดเท่านั้นเดี๋ยวผมแบ็กเทสให้ดูแล้วจะเห็นนะครับส่วนตัวเดวิดเน็กพอยต์เนี่ยเป็นตัวหารระยะไม้ตัวหารระยะเล้งการวิ่งสมมุติว่าคู่เงินนี้มีระยะเล้งวิ่งที่ 1,000 นะครับระยะเล้งวิ่งถึงมันถ้าตั้งอยู่ที่1นะครับมันจะหาร4เช่นมันอ่านว่าคู่เงิน GU มีระยะเล้งวิ่งที่ 1,000 จุดต่อวันมันจะหาร4ก็คือมันจะเปิดไม้แก้ทุกๆ250จุดและ TP ทุกๆ250จุดเช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าเราตั้งเป็น 0.5 มันจะหารด้วย2ถ้า GU มีระยะวิ่งนะครับเล้งที่ 1,000 มันหาร2ก็คือมันจะเปิดไม้แก้ทุกๆ500จุดและ TP ทุกๆ500จุดเช่นเดียวกันครับระบบเรามีแค่นี้นะครับโอเคตอนนี้ทั้งหมดจะทำความเข้าใจได้อย่างไรนะครับเราต้องผมต้องแบ็กเทสให้คุณดูไงสักครู่ดูนะครับตอนนี้ผมจะแบ็กเทสให้ดูผมจะใช้คู่เงิน GU แล้วกันเอ้ย UJ ก็ได้ดูนะครับระยะที่เราตั้งพอยต์เมื่อกี้นี้ครับเราจะเล่นที่ 0.2 เงินทุนนะครับใช้ที่ 1,000 เล่นที่ 0.2 นั่นก็คือผมคำนวณเรื่องของบาลานซ์ที่ 0.2 หลอดเท่านั้นนะครับ0.2 ในการหารนะครับในการหารและตัวนี้จะใช้ที่ 1.6
ตัวคูณในการแก้ไม้นะครับแล้วตัวโค้ดนะครับตัวโค้ดเปอร์เซ็นต์ผมจะตั้งอยู่ที่ 1% อ่ะให้เป็น 1% ครบ 1% ผมได้กำไรผมจะออกจากระบบถ้าท็อปลอสผมไม่ใช้นะครับแม็กออเดอร์100ตัวนี้จะคำนวณทุกๆ1วันคำนวณออกมาเลยว่าจะเปิดเล้งระยะการแก้เท่าไหร่นั่นก็คือตรง today ตัวนี้เท่านั้นครับแล้วใช้ระยะ 0.5 คือระยะหาร2เท่านั้นผมไม่ใช่หาร4นะผมใช้หาร2นะครับผมต้องการให้เปิดไม้ห่างหน่อยนะครับหรือจะหาร4ก็ได้นะครับแล้วแต่ถ้าหาร4ก็ตั้ง1หาร4ก็จะตั้ง1ถ้าหาร2ก็ตั้ง 0.5 อันนี้ต้องเข้าใจตรงกันนะเราจะตั้งไม่เกิน1นะครับเรามาดูนะครับเรามาดูผมจะแบ็กเทสแล้วนะครับใครได้ยินในการว่าผมจะแบ็กเทสแล้วกด1มาครับจะทดสอบระบบให้ดูกด1มานะครับใส่เทมเพลตโมบายไม่ได้ยินเลยครับไม่มีใครกด1เลยเรายังได้ยินกันไหมครับโอเคได้ยินอยู่นะครับอาจารย์พัฒนาได้ยินโอเคนะครับตอนนี้สิ่งที่ EA เราตั้งไปทั้งหมดเมื่อสักครู่นะครับเราจะมาทดสอบได้นะครับดูนะครับเดี๋ยวมันจะเกิดสัญญาณยังไงในการเทรดและสัญญาณวิ่งไปที่มือถือแบบไหนนะครับนี่คือหุ้นวิ่งจริงๆจะวิ่งแบบนี้นะครับหุ้นวิ่งจะวิ่งแบบนี้เลยสังเกตนะครับว่าเราจะมีเส้นเหลืองนะครับและเส้นขาวของบุ๊ควิ่งกับเนวัลล็อปครับเส้นขาวนั้นนะครับเป็นเส้นเนวัลล็อปเส้นเหลืองนั้นเป็นเส้น MA นะครับ EMA 90ตอนนี้เรากำลังรอสัญญาณเทรดตอนนี้สังเกตนะครับว่าเรามองไม่เห็นเทรนที่ชัดเจนเห็นไหมครับในมือถือเราจะเป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับตอนนี้แท่งเทียนวิ่งขึ้นไปปล่อยครับตอนนี้เราสังเกตตัวของตัวมูฟวิ่งเห็นไหมครับกับตัวเดเวลลอปทำเทียนบอกแล้วว่าเป็นเทียนขาขึ้นเรารอสัญญาณบายเท่านั้นถึงจะบายได้มันจะแจ้งไปที่มือถือนะครับแต่ตอนนี้สัญญาณมันยังไม่เกิดครับมันก็จะวิ่งมันไปเรื่อยๆเราเล่น8คู่เงินนะครับดังเยอะนะครับแต่เย็นในการเล่นถ้าจะเล่นพร้อมกัน8คู่เงินจะต้องเทรดอยู่ที่ประมาณ 0.02 แต่ถ้าเล่นน้อยคู่เงินหรือเล่นทีละคู่เงินเทรดที่ 0.1 ได้นะครับ สัญญาณไม่มีมานะครับเราจะไม่เข้าเทรดเลยไปแล้วอันนี้นะครับคือสัญญาณนะครับที่ให้เราเข้าเซลล์พอสัญญาณตัวนี้เกิดขึ้นนะครับมันจะแจ้งไปที่โทรศัพท์มือถือทันทีนะครับว่าเกิดออเดอร์เซลล์คู่เงิน UJ เราก็เข้าไปในโทรศัพท์ครับแล้วก็เข้าไปกดลอตไซส์ที่เราต้องการ
แล้วเราก็เข้าไปมองที่หน้าจอนะครับที่หน้าจอโทรศัพท์ว่าตัวแท่งเทียนน่ะไอตัวเนี่ย moving envelope เนี่ยกับตัวของ EMA 90เนี่ยตัดกันไหมพอมันตัดกันแบบนี้มันยืนยันว่าเป็นสัญญาณเซลเราก็เข้าเซลได้เลยครับเข้าเซลที่มือถือนะครับแต่แบ็คเทสผมจะต้องเข้าตรงนี้เข้าที่หน้าจอนะครับครับแล้วมันก็จะวิ่งไปทำงานตามระบบไปเรื่อยนี่ก็อีกหนึ่งสัญญาณนะครับคนที่เข้าตรงนี้ไม่ทันก็จะมาเข้าแท่งนี้เห็นไหมครับก็จะมาเข้าแท่งนี้แทนอันนี้ก็จะได้ยินสัญญาณดังไปที่โทรศัพท์มือถือเหมือนกันให้เราเซลล์ UJ นะครับเราก็กดเซลล์ UJ ตามหลอดไซส์ 0.1 หรือ 0.02 นะครับถ้าทุน100เหรียญ นะครับถ้าทุน 1,000 ก็กด 0.2 ถึงหลอด1นะครับแค่นั้นนะครับมากกว่านั้นไม่ได้นะครับเดี๋ยวมันจะมีมากได้แต่คุณต้องรับความเสี่ยงให้ได้นะครับเราก็ปล่อยทำงานไปครับถึงที่ P จบพอมันถึงที่ P ก็จบเราก็รอสัญญาณใหม่นะครับรอสัญญาณตัวใหม่ครับสัญญาณใหม่มาเห็นไหมครับตัวนี้ก็คือสัญญาณตัวเข้าเซลล์เห็นไหมครับมันก็จะแจ้งไปที่ทีมือถือเช่นเดียวกันเราก็เปิดมือถือมาวิเคราะห์ว่าเส้นเหลืองอยู่ใต้เส้นขาวไหมถ้าอยู่ใต้เส้นขาวแล้วมีสัญญาณเซลเราก็แค่เข้ากดเซลเท่านั้นเองครับเราก็กดเซลเข้าไปเลยครับนะครับแล้วเราก็ปล่อยระบบทำงานครับระบบก็ทำงานไปตัวนี้นะครับตัวนี้ก็มีสัญญาณแจ้งไปที่เข้ามือถือเหมือนกันเห็นไหมครับแต่มันเป็นสัญญาณบายแต่ระบบเราบอกว่ามันเป็นเทรนขาลงเป็นสัญญาณเป็นเทรนเซลอยู่ถ้าบายมาเราจะต้องไม่กดนะครับเราก็ปล่อยมันเลยไปเลยถือว่าไม่ตรงกับตามเงื่อนไขนะครับเราจะเข้าเซลล์อย่างเดียวเท่านั้นในคู่เงินอยู่เจนะครับเพราะเหตุผลคือเส้นมูฟวิ่งเหลืองมันอยู่ใต้เส้นเนเวอร์ล็อปนะครับเราก็เซลล์อย่างเดียวนะครับวิ่งไปนะครับสังเกตระยะการเปิดไม้แก้นะครับมันเปิดไปถึง500จุดนะครับมันเปิดไปถึง500จุดนะครับเพราะมันทำการคำนวณจากชุดนี้มานะครับคำนวณจากเล้งมามันคำนวณได้ว่าจะต้องเปิด500จุดมันก็เปิด500จุดนะครับในการไม้ TP และไม้แก้นะครับเพราะนั้นระยะในการเปิดแต่ละครั้งระยะ TP แต่ละครั้งระยะเปิดไม้แก้แต่ละครั้งไม่เท่ากันนี่คือระยะเปิดไม้แก้ของระบบนะครับเปิดมาที่500กว่าจุดมันก็เปิดแก้ไปแล้วก็ปล่อยมันวิ่งขึ้นไปครับเปิดแก้ไปนะครับตอนนี้เรานะครับดอดาวเราอยู่ที่ 0.31% นะครับจะเห็นว่าไม่ได้เยอะอะไรเลยนะครับเราก็ปล่อยวิ่งไปนะครับเรื่อยๆ TP เป็นที่เรียบร้อยก็คือจบนะครับเราก็จบเราก็เล่นต่อสัญญาณตัวนี้มาเห็นไหมครับเนี่ยมีสัญญาณเซลล์มาตรงนี้แต่เราติดไม้อยู่มันเพิ่งจะ TP นะครับเราก็รอสัญญาณใหม่เห็นไหมครับสัญญาณมาฝั่งไหนเนี่ยฝั่งเซลสัญญาณมาฝั่งเซลสังเกตนะครับพอเราเปิดโทรศัพท์มือถือปั๊บเราจะเห็นเลยว่าเส้นเหลืองมันยืนอยู่เหนือเส้นขาวมันเป็นสัญญาณฝั่งบายถึงจะเข้าได้แต่มันมาฝั่งเซลเราก็ปล่อยเลยครับเปิดมาปุ๊บเห็นปั๊บก็หลุดไปเลยครับไม่ต้องทำอะไรปล่อยหลุดไปนี่สัญญาณบายมาฝั่งนี้เห็นไหมครับสัญญาณบายมาตรงเราก็กดบายแค่นั้นเองครับในระบบมือถือกดไปแล้วก็ทำงานเราก็ปล่อยมันทำงานไปส่วนระยะการเปิดไม้แก้ระยะ TP นะครับเดี๋ยว EA เรามันจัดการบริหารความเสี่ยงให้กับเราเอง TP แล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยรอสัญญาณใหม่สัญญาณใหม่เท่านั้นน่ะสัญญาณบายมาเห็นไหมครับเราก็บายเลยครับไม่ต้องสนใจอะไรเพราะมันอยู่ในฝั่งบายตามเงื่อนไขของระบบอยู่แล้วเราก็กดบายเลยมันแก้ไม้ไปเท่าไหร่ช่างมันนะครับเดี๋ยวมันไปรวบ TP เองนะครับรวบ TP จบได้กำไรเราก็ออกครับแล้วเราก็รอสัญญาณใหม่ตอนนี้เป็นสัญญาณฝั่งเซลละเราก็รอสัญญาณฝั่งเซลฝั ่งเซลมานะครับเราก็กดเซลแบบนี้เท่านั้นครับแล้วมันก็เปิดไม้ระยะไม้แก้ของมันไปตามระบบครับเปิดใกล้เปิดไกลมันอ่านของมันเองนะครับนะครับเข้ามา
เดี๋ยวมันทำงานเสร็จจบนี่คือการทำงานของระบบนะครับของระบบเราครับตัวนี้มีใครไม่เข้าใจในการเข้าระบบเทรดไหมครับไม่เข้าใจพิมพ์ถามมาเลยครับตอนนี้ผมจะให้ถามแล้วการทดสอบให้เห็นการเข้าสัญญาณการเกิดสัญญาณเห็นแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ไปดูในมือถือเปรียบเทียบกับตัวนี้นะครับมีใครไม่เข้าใจไหมครับสอบถามนะครับสอบถามได้เลยตอนนี้มีไหมครับสอบถามครับถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวได้อธิบายรวบย่อยรอบนึงก็จะสมบูรณ์แบบและการติดตั้งใช้งานก็จะเข้าใช้งานกันง่ายแล้วต่อไปนี้มีไหมครับถ้าเปิดไม้ผิดทางเรากดปิดออโต้ยังไงคะอ๋อได้ครับต่อไปเราจะปิดได้แล้วนะครับเพราะว่าทุกอย่างจะไปอยู่ที่มือลูกค้าแล้วนะครับสักครู่นะครับเดี๋ยวทำการเชื่อมต่อตัวนี้แป๊บหนึ่งเราก็จะเล่นผ่านมือถือได้แล้วเวลาเราเล่นผ่านมือถือนะครับเดี๋ยวผมจะแบบว่ากลัวติดลบเยอะโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราผมจะอธิบายฟังตอนนี้อยู่ในมือถือนะครับเราเข้าหุ้นเรานะครับอันนี้คือสดๆนะครับจากระบบสังเกตนะครับนี่คือจากระบบเรานะครับระบบเราเนี่ยมันไม่สามารถเอาอินดิเคเตอร์นะครับเข้าไปในมือถือได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องมีสัญญาณจาก MT4 นะครับอยู่ในเซิร์ฟเวอร์นะครับอยู่ใน VPS เพื่อจะแจ้งมาที่โทรศัพท์เรานะครับแล้วเราก็จะมาวิเคราะห์ตรงนี้แหละครับตอนนี้คู่เงิน GU ใช่ไหมครับคู่เงิน GU นะครับถ้าเราเทรด GU มาตั้งแต่เช้านะครับเราจะสังเกตว่าตั้งแต่เช้ามาเราจะบายมาก่อนนะครับเราจะบายมาก่อนแล้วเสร็จแล้วนะครับมาช่วงเนี้ยนะครับตอนนี้เนี่ยณเวลาเนี้ยเราจะเล่นขาเซลล์อย่างนี้ GU แต่เราไม่รู้ว่า GU มีสัญญาณมาหรือยังใช่ไหมครับมันจะแจ้งมาในมือถือเราถึงจะเห็น นะครับตอนนี้ทำให้เป็นตัวใหญ่ก่อนตอนนี้ก็จะเข้าเรื่องที่ถามเมื่อกี้นะครับตัวนี้ไงครับตัวโค้ดออนคุณยืนงงในดงผักนะครับในระบบเนี่ยพอคุณติดตั้งไปหน้าตามจะเป็นแบบนี้ฝั่งซ้ายมือเนี่ยจะเป็นเมนูคอนโทรลทั้งหมดครับจะเป็นเมนูการเปิดเซลล์เปิดบายเราจะเห็นหลอดซ้ายในการคำนวณของ EA แต่ในมือถือเราจะไม่มีพวกนี้เราจะต้องเปิดเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีปุ่ม cross all ก็คือถ้าคุณเปิดทั้งบายทั้งเซลไว้ ปล่อยลากเลยครับถูกต้องครับต้องปล่อยให้ลากมันสร้างมาให้ลากนะครับเราก็สามารถปิดตรงนี้ได้ครับแต่ถ้ากลัวลากจริงๆแล้วจะต้องไปกำหนดเรื่องลอตไซส์ให้น้อยลงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเทรดผ่านมือถือเท่านั้นตัวนี้เราจะอยู่ใน VPS นะครับเรามาคุยกันเรื่องมือถือก่อนนะครับตัวมือถือเนี่ยในการเปิดออเดอร์เราก็รู้อยู่แล้วนะครับสมมุติผมจะเทรดคู่ไหนดีอะ
เดี๋ยวผมหาสัญญาณก่อนแป๊บหนึ่งคุณไหนมีสัญญาณใกล้เคียง AU AU ก็ได้สมมุตินะครับมีสัญญาณบอกว่า AU ให้เซลนะครับสมมุตินะครับแต่นี่บัญชีจริงเนาะสมมุติว่า AU ให้เซลมันจะแจ้งมาในมือถือแบบนี้นะครับAU sale มันต้องมีแจ้งมาอยู่ไหนเอ่ยเอาตรงนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างนะครับเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างตรงนี้ถ้าคุณจะลบข้อความทิ้งนะครับตรงนี้เลยกดถังขยะที่ตรงนี้นะครับคลิกไปเลยปึ๊บมันจะขึ้นทั้งหมดแล้วลบได้แต่ผมจะเก็บคำสั่ง GU ไว้ก่อนเอ AU นะครับ AUอ่ะเนี่ยมันมีคำสั่งบอกว่า AU ให้ buy ใช่ไหมครับผมก็ไปดู AU ให้ buy อ่ะ AU ให้ sell นะครับมันบอกว่า AU micro sell นะครับบอกให้ sell ใช่ไหมครับผมก็เข้าไปดูที่หุ้นนะครับโดยคลิกทางนี้มันก็จะกลับนะครับทางซ้ายข้างบนกลับมาปุ๊บกดที่แท่งแล้วก็ดูคู่เงิน AU ดู AU แบบนี้แล้วผมก็มาดูเงื่อนไขของ AU ก่อนAU เงื่อนไขให้เซลไหมเห็นไหมครับเงื่อนไข AU บอกว่าเซลครับคือเส้นเหลืองอยู่ใต้เส้นขาวเงื่อนไขคือเซลแล้วและสัญญาณเมื่อกี้ที่ส่งมานะครับสัญญาณที่ส่งมาเมื่อกี้นี้ก็คือสัญญาณเซลครับก็คือสัญญาณเซลโอเคตรงพอตรงปั๊บผมก็แค่เข้าไปในหุ้นครับกดเข้าไปในหุ้นปุ๊บผมก็กดทางด้านขวามือข้างบนนะครับเพื่อสั่งเมนูออกมาแล้วผมก็ตั้งคำสั่งนะครับตอนนี้เป็นล็อต1ผมก็ลดลงกดทางซ้ายนี่นะครับมันจะลดออเดอร์ลงนะครับออเดอร์ตรงกลางผมต้องการเทรดที่ 0.2 ครับ 0.2 เสร็จแล้วเมื่อกี้บอกเซลใช่ไหมครับผมก็กดเซลเลยตรงนี้ปึ้งกดลงไปเลยนะครับปึ้งกดเรียบร้อยเห็นไหมครับก็คือเซลนี่ผมกดเซลเรียบร้อยแล้วครับอันนี้คือเซลเรียบร้อยเลยมันจะเป็นแค่นี้เองแล้วเราก็ปล่อยให้ระบบทำงานแล้วเรากลับไปดูที่ตัวหุ้นเรามันก็มีออเดอร์เกิดขึ้นแล้วเห็นไหมครับเซล 0.2 เห็นไหมครับนี่คือออเดอร์เกิดขึ้นเลยครับเกิดขึ้นมาตรงนี้แล้วเมื่อกี้ไม่ได้บันทึก EA ไว้EA มันอยู่ใน VPS นะครับนะครับทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับเพียงแค่ทำตามเงื่อนไขเท่านั้นเองไม่มีอะไรเยอะแยะยุ่งยากละเอียดตัวนี้ตั้งค่าเซตไว้ให้หมดแล้วเพียงแต่ว่าคุณอยากได้มากได้น้อยเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยคุณต้องเข้าไปตั้งตัว EA ของคุณเองนะครับตัวนี้ตัวนี้ตัวที่ทำให้คุณมากหรือน้อยอยู่ที่ตัวนี้นะครับตัวนี้1ตัวคูณนะครับตัวลอสไซส์ในการกดเทรดคุณจะกดเทรดยังไงมากน้อยนะครับผมบอกแล้วว่า100เหรียญจะอยู่ที่ล็อตเริ่มแรกที่ 0.02 ไม่เกิน 0.1 1,000 เหรียญจะอยู่ที่ล็อต 0.2 ไม่เกินล็อต1ของพอร์ตไมโครนะครับแต่ถ้าอยากได้เยอะก็เพิ่มลอสไซส์ได้แต่ความเสี่ยงมันก็จะตามมานะครับตัวคูณนั้นไม่สมควรเปลี่ยนนะครับ 1.6 ดีอยู่แล้วส่วนตัวนี้นะครับนี่แหละตัวนี้จะเป็นตัวคุมนะครับว่าถ้ากำไรเท่าไหร่แล้วออกส่วนมากจะตั้งอยู่ที่0จะตั้งอยู่ที่ 1% ผมจะเล่นรอบละ 1% เท่านั้นนะครับเพราะเดือนหนึ่งระบบนี้ผมจะทำกำไรอยู่ 10-50% นะครับอยากได้มากไปเพิ่มได้นะครับสต็อปลอสผมไม่ใช้อยู่แล้วในการตั้งออเดอร์ผมเต็มที่อยู่แล้วอย่างที่รู้กันนะครับตัวเน็กพอยต์ก็5วันตัวนี้ก็เป็น 0.5 ผมต้องการให้มันคูณ2เพื่อระยะที่กว้างขึ้นกับความเสี่ยงก็จะน้อยลงนะครับถ้าระยะการเปิดไม้ถี่นะครับมันจะกินเร็วแต่ความเสี่ยงมันก็จะสูงนะครับเพราะฉะนั้นผมจะให้ตัวคูณมันอยู่ที่ตัวหารมันอยู่ที่ 0.5 นะครับครึ่งหนึ่งหารครึ่งหนึ่งเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับตัวนี้เราตั้งแค่นี้เองตอนนี้
เราจะย้อนกลับมาคุยในเรื่องของ VPS นะครับถ้าตัวนี้คุณเอาไปติดตั้งในระบบที่ทางสถาบันติดตั้งไปในโน้ตบุ๊กคุณหรือในเครื่อง PC ของคุณก็แล้วแต่นะครับถ้าคุณเปิดทิ้งไว้24ชั่วโมงโดยไม่ปิดนะครับนั่นคือคุณมีเซิร์ฟเวอร์อยู่ที่บ้าน1ตัวคุณสามารถทำอะไรได้หมดเลยแต่ห้ามปิดนะครับเดินเทรดมือถือได้เลยมันจะแจ้งสัญญาณไปในมือถือตลอดเวลาที่มีสัญญาณแต่ถ้าคุณไม่อยากให้โน้ตบุ๊กคุณจะต้องร้อนเกินไปพังเกินไปคุณจะต้องเอาระบบนะครับไปไว้ใน VPS นะครับหรือเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับทางสถาบันนะครับสามีเซิร์ฟเวอร์คุณเช่าเดือนละ500คุณเอาไปบริหารจัดการเองได้เลยนะครับนั่นคือเดือนละ500แต่ถ้าคุณจะให้ทางสถาบันดูแลบริการจัดการ VPS ให้กับคุณเองนะครับติดตั้งให้เลยบริหารให้เลยดูแลให้เนี่ยก็เดือนละ300มันก็แปลกๆเนาะใช้สถาบันทำเดือนละ300แต่ถ้าจะเอาเช่า VPS จากสถาบันไปเดือนละ500คุณเอาไปบริหารจัดการเองได้หมดเลยทางฝ่ายเทคนิคจะเข้าไปติดตั้งระบบให้คุณทั้งหมดสอนให้คุณใช้ VPS ทั้งหมดแต่ถ้าคุณไม่อยากยุ่งยากอะไรคุณก็ใช้บริการของทางสถาบันไปก็คือช่วยติดตั้งให้หน่อยช่วยดูแลให้หน่อยวันไหนอยากจะให้ปิดออเดอร์ให้โดยรวบคำสั่งทั้งหมดโทรไปแต่อย่าโทรไปตอนเขานอนนะสงสารคนทำงานหน่อยโทรไปตอนเวลาทำงานสักนิดนึงนะครับอยากให้ปิด EA ก็โทรไปได้แต่ถ้าอยากบริหารจัดการ VPS เองก็เช่าทางสถาบันเดือนละ500แต่ถ้ามี VPS อยู่แล้วคุณก็เอาไปใช้เองได้เลยแต่ถ้าไม่อยากทำอะไรทั้งนั้นเลยก็เปิดคอมทิ้งไว้เลยครับไม่ต้องปิด24ชั่วโมงระบบเราตั้งแต่ต้นยันจบมีเพียงเท่านี้เท่านั้นครับมีข้อสงสัยตรงไหนไหมครับเพราะทุกอย่างมันจะไปอยู่ในมือคุณแล้วต่อไปนี้ทุกอย่างจะไปอยู่ในมือคุณแล้วสถาบันยกระบบให้พวกคุณเนี่ยฟรีๆเลยนะครับไม่ได้คิดเงินสักบาทนะครับทุกอย่างให้กับสมาชิกหมดมีข้อสงสัยข้อสอบถามตรงไหนไหมครับถ้ามีโทรมาในกลุ่มไลน์เลยครับเดี๋ยวผมรับคุยให้มีไหมครับไม่มีนะครับย้อนกลับมาอีกเรื่องหนึ่งย้อนกลับมาเรื่องเก่าครับใครได้ยินผมนะครับกด2หน่อยครับเดี๋ยวผมจะย้อนกลับในเรื่องการตั้งระบบครับอันนี้ทางสถาบันนะผมบอกตรงเขาแฟร์มากเลยนะถ้าคุณไม่มีเพจอยากบริหารจัดการเองก็ไปเช่าเดือน500ถ้าคุณไม่ทำอะไรเลยแต่อยากให้สถาบันทำให้โอเคเขาเอาแค่300มันก็แปลกดีอะแทนที่จะกลับกันเนาะแต่คุณจะเอาไปทำเองอะไรก็ได้เพราะว่าระบบเขาโยนไปให้คุณอยู่แล้วนะครับตอนนี้ถ้าคุณจะเอาไปใช้เองแล้วจะให้มันมีสัญญาณแจ้งเตือนจากมือถือผมจะย้อนกลับไปอีกครั้งนึงนะครับคุณต้องทำแบบนี้นะครับครับอันดับแรกเลยนะครับในมือถือของคุณนะครับในมือถือของคุณคุณต้องมาทางขวาที่ผมย้อนกลับแล้วนะเพื่อจะให้เกิดสัญญาณในการแจ้งเตือนคุณต้องมาทางขวาทางซ้ายก่อนแล้วกดออกมานะครับแล้วเลื่อนไปตรงคำว่าตั้งค่าอันนี้ครับกดไปที่ตั้งค่าเพื่อไปเอาโค้ดนั้นออกมานะครับเลื่อนขึ้นลงมาเลื่อนขึ้นไปนะครับมันจะมีโค้ดเมตาโค้ด ID ตัวนี้นะครับคุณต้องจำเลขรหัสตัวนี้ไว้ครับเมื่อคุณจำเสร็จแล้วนะครับคุณต้องกลับไปในเครื่อง MT4 ของคุณนะครับช้าๆนะครับจำรหัสนะครับแล้วกลับไปในเครื่อง MT4 ของคุณเปิดขึ้นมานะครับหรือเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของคุณนะครับก็เข้าไปคำว่า True ตัวนี้นะครับกดออกมาแล้ว Option แล้วเข้าไปตรงคำว่าสัญญาณแจ้งเตือนหรือnotification ตัวนี้นะครับติ๊กตรงคำว่า enable ติ๊กนะครับแล้วใส่รหัส ID ตัวนี้ที่ได้จากมือถือเมื่อสักครู่นี้แหละครับครับที่ได้จากมือถือเมื่อสักครู่นี้แหละครับใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปแล้วก็ก
กดโอเคก่อนจะกดโอเคนะครับกดเทสสักหน่อยนะครับมันจะได้ดังไปที่มือถือครับมันจะได้ดังไปที่มือถือนะครับเราก็จะรู้ว่าโอเคระบบสมบูรณ์แบบนะครับและเราก็กดโอเคไประบบการแจ้งเตือนก็จะสมบูรณ์แบบแล้วนะครับและอีกข้อหนึ่งเผื่อไม่ดังนะครับคลิกขวาที่หน้าจอติดตั้งระบบนะครับไปตรงคำว่า indicator list โอ้ไม่เหมือนกันดิทางระบบเปิดไว้ให้แล้วครับอันนี้ไม่ต้องสนใจละทางระบบก็เปิดไว้อยู่แล้วครับนี่คือการเชื่อมต่อระบบโทรศัพท์กับระบบแจ้งเตือนให้เข้าหากันนะครับนี่คือหลักง่ายๆของมันเลยนะครับมีท่านใดไม่เข้าใจตรงนี้ไหมครับไม่เข้าใจสอบถามนะครับถ้าเข้าใจกด1ไม่เข้าใจกด2ครับกด1กับ2อยู่นี้แหละเข้าใจกด1ไม่เข้าใจกด2ครับช่วยผมหากินหน่อยเก็ตค่ะโอเคนะครับตอนนี้ก็จะอยู่ที่ตัวสมาชิกนักลงทุนเนี่ยนะครับว่าจะติดตั้งในคอมพิวเตอร์อยู่แล้วจะเปิดตลอด24ชั่วโมงหรือจะไปวางในเซิร์ฟเวอร์เองนะครับหรือจะขอเช่าเซิร์ฟเวอร์เดือนละ500จากสถาบันหรือจะให้ทางสถาบันบริหารจัดการ VPS ให้เดือนละ300อันนี้อยู่ที่สมาชิกตัดสินใจเองนะครับสถาบันนั้นมีแค่ข้อเสนอแนะเท่านั้นและก็แค่อำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกเท่านั้นเองนะครับและนะครับถ้าคุณนะครับติดตั้งใน VPS แล้วนะครับผมย้ำสำคัญเลยนะครับถ้าคุณติดตั้งใน VPSและก็ติดตั้งในโน้ตบุ๊กกับเครื่อง PC ด้วยนะครับโปรดนะครับเข้าไปในเครื่อง PC ของคุณปิดคำว่าออโต้เทรดดิ้งตัวนี้ให้เป็นสีแดงนะครับอย่าเปิดให้เป็นสีเขียวนะครับมันจะไปซ้ำซ้อนกับเครื่อง VPS นะครับเท่ากับมันจะเปิด2อันเลยแล้วมันจะทำงานคุณ 2-3 คำสั่งเลยนะครับเดี๋ยวจะงงกันเพราะฉะนั้นถ้าติดตั้งใน VPS มาปิดออโต้เทรดดิ้งที่เครื่องนะครับแต่ถ้าไม่ได้ติดตั้งใน VPS นะครับจะต้องมาเปิดออโต้ที่เครื่องนะครับมันถึงจะทำงานนะครับตัว EA ถึงจะทำงานถ้าคุณไม่เปิดออโต้ EA ไม่ทำงานนะครับ เป็นอันเข้าใจกันนะครับวันนี้ เสียงแหบเลยเข้าใจนะครับโอเคฟังมาตั้งแต่ต้นในการติดตั้งระบบโทรศัพท์มือถือในการเชื่อมต่อสัญญาณโทรศัพท์เข้ากับ MT4 ตัวหุ้นและการเข้าเทรดตามสัญญาณรวมทั้งสัญญาณการเข้าเทรดทั้งหมดเข้าใจเป็นอย่างดีรวมทั้งความเสี่ยงและรวมทั้งเรื่องของ VPS แล้วถ้าเข้าใจทั้งหมดกด9ครับโอเคเป็นอันวันนี้เราสื่อสารกันเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับมีผู้ชมทั้งหมด20ท่านนะครับ20ท่านนะครับโอเคน่าจะเข้าใจระบบกันหมดแล้วนะครับต่อไปนี้ทุกท่านก็จะถือมือถือเครื่องเดียวเดินเทรดหุ้นให้เพื่อนเห็นได้แล้วอย่างสบายใจนะครับเพราะมีระบบเปิดทางแก้ไม้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีระบบ VPS ไปแล้วนะครับบริหารจัดการความเสี่ยงกันให้สมบูรณ์นะครับการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงนะครับการเล่นระบบทุกอย่างมีความเสี่ยงนะครับเทรดหุ้นระวังเรื่องความเสี่ยงไว้ให้ดีด้วยนะครับโอเคครับผมต้องขอขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่
ข้ามาฟังการเรียนการสอนในวันนี้นะครับถ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะครับที่ไม่สะดวกนะครับก็ถามเพิ่มได้เลยครับยังไม่ปิดไปไหนครับถามเพิ่มมาครับคุณยืนงงในดงผักทุกอย่างดูย้อนหลังได้หมดครับจะบันทึกอยู่ในช่อง YouTube ของทางสถาบันนะครับดูย้อนหลังได้หมดครับคุณดงผักมีอะไรไหมครับเอาเดี๋ยวผมเข้าร่วมก่อนเข้ารวมแล้วครับสอบถามได้เลยครับได้ยินครับผมอาจารย์ได้ยินไหมได้ยินครับครับอาจารย์คะถ้าอย่างอาจารย์บอกคือเราโค้ดคือมันต้องปิดออเดอร์ที่เราเปิดเอาไว้ถูกต้องครับเฉยๆนี้นะคะเราเข้ามาแก้ที่ตรงคำสั่งพวกตรงไหนคะถ้าเราไม่อยากให้เปิดไม้เพิ่มอ๋อคือปิด EA ใช่ไหมครับใช่ค่ะเปิดปิด EA ปกติโปรแกรม scalping เนี่ยเราปิดออโต้เทรดใช่ค่ะอย่างนี้ครับถ้าเราไม่มี VPSถ้าเราติดตั้ง VPS เองนะครับเราจะคอนโทรลได้ถ้าเราติดตั้งในโน้ตบุ๊กเองเราจะคอนโทรลได้เหมือนกับตัวพัดเลยครับแต่ถ้ามันไปอยู่ที่สถาบันนะครับจะต้องโทรทางสถาบันให้ปิดให้ครับตลอด24ชั่วโมงโดยปกติแล้วอ่ะมันจะต้องไม่เปิดถี่ขนาดนั้นไงโดยระบบแล้วเนี่ยมันจะตอนนี้ลองเล่นดูครับมันจะไม่มีความถี่ขนาดนี้แล้วมันจะมีระยะห่างที่พอสมควรมากแล้วระยะเวลาเปิดไม้แก้ทางที่พอสมควรแล้วค่ะแสดงว่าถ้าเราลงโปรแกรมชื่อโปรแกรมโมบายสเกลปิ้งโมบายในตรงนี้ก็คือหน้าตามันจะมีคำว่าออโต้เทรดดิ้งให้เปิดให้ปิดเหมือนสเกลปิ้งเลยใช่ไหมใช่ครับต่อไปนี้จะไปอยู่ที่มือลูกค้าหมดเลยครับเพียงขอบพระคุณมากใช่ครับโอเคขอบพระคุณมากค่ะครับสวัสดีครับมีท่านใดอีกไหมครับมีท่านใดจะสอบถามไหมครับโอเคนะครับถ้างั้นนะครับผมขอว่าครับว่ามาเลยครับอาจารย์คะว่าไงครับคุณดวงผักครับสีขาวมาเองสีเหลืองทองเปล่าอะไรวะสีขาวมาเองได้ครับดูย้อนหลังได้เลยครับกอหน่อยแล้วกันนะครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับโคสออนบาลานตั้งแค่ 1% อาจารย์ก็ตั้ง
แค่นั้นหรือคะใช่ครับเพราะว่าระบบนี้ผมเดินผ่านเทรดมือถือไงผมไม่อยู่หน้าคุมหน้าคอมครับเวลาผมไปไหนเพราะนั้นพอได้ 1% ผมก็โอเคแล้วเพราะวันหนึ่งมันมี8คู่เงินนะครับถ้ามัน 1% ทั้ง8คู่เงินวันนั้นผมก็ได้ทั้ง 8% แล้วอ่ะมันเยอะแล้วไงครับมันเยอะนะครับ 8% น่ะแต่บังเอิญเราเทรดกันที่หลักร้อยไงครับมันเลยไม่เยอะลองเทรดหลักพันกับหลักหมื่นดิครับโคตรเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเทรดนะครับมันเป็นการลงทุนเวลาเราเทรดนั้นเราจะต้องมองเรื่องของเปอร์เซ็นต์ครับว่ามันสามารถทำกำไรให้เราเนี่ยวันละกี่เปอร์เซ็นต์ครับมันมีความเสี่ยงมันก็ต้องได้มากกว่าที่เงินเราจะต้องไปนอนอยู่ในธนาคารที่เฉยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่เราเทรด100เหรียญเพื่อเราจะทดสอบระบบว่ามันสามารถทำกำไรต่อเดือน3เดือน6เดือนเนี่ยได้กี่เปอร์เซ็นต์เราถึงจะตัดสินใจในการลงทุนเงินก้อนใหญ่ได้ครับเพราะฉะนั้นระบบมันสามารถให้คุณทดสอบได้คุณทดสอบมันแล้วคุณลองวิเคราะห์ดูว่าเฮ้ยถ้าฉันเทรดแบบนี้ฉันตั้งค่าแบบนี้มันสามารถให้ผลกำไรฉันเนี่ยเดือนหนึ่งประมาณ 30% ถึง 50% หรือ 100% เนี่ยเอ้ยมันโอไหมถ้ามันโอเราถึงจะมองการลงทุนได้ครับเราถึงจะมองความเสี่ยงได้เพราะฉะนั้นตัวเนี้ยเงิน100เหรียญเนี่ยมันสามารถทำให้เรามองเห็นความเสี่ยงตรงนั้นได้ครับถ้ามันไม่ผ่านมันไม่โอมันก็ลงทุนไม่ได้อ่ะครับมันความเสี่ยงมันไม่คุ้มเราก็ต้องหยุดNext Point Day อาจารย์แนะนำ5วันใช่ครับเราเอาค่าเฉลี่ยของ1สัปดาห์มาครับว่าใน1สัปดาห์เนี่ยมันวิ่งไกลสุดเท่าไหร่มันจะเฉลี่ยไว้ให้เราแล้วผมจะเล่นตัวหารมันอยู่ที่ 0.5 ท่าน1ท่าน1มันจะหาร4นะครับจำไว้เลยว่า1มันจะหาร4ถ้าระยะ Next Point มันวิ่งอยู่ 1,000มันหาร4มันจะเปิดให้คุณเนี่ยคู่เงินนั้นมันจะเปิดให้อยู่ที่250จุดแต่ถ้าเราตั้งที่ 0.5 นะครับมันจะเปิดให้ระยะที่500เพราะมันจะหาร2ระบบมันจะเขียนมาประมาณนั้นครับ ตัวเนี้ยตัวนี้นะครับตัวนี้เลยตัวที่ทำหารคือตัวนี้นะครับตัวนี้คำนวณวันตัวนี้คำนวณหารตัวเดวิดนะครับตัวตั้งคือ 1,000 คืออะไรครับตัวตั้ง 1,000 หมายถึงไม่ใช่ครับตัวไดลี่แรงเนี่ยมันจะเป็นค่าเฉลี่ยง่ายๆนะครับเป็นค่าเฉลี่ยไว้ให้คุณแต่ระบบเนี่ยมันไม่ได้สนใจมันอ่านเจออยู่แล้วนะครับถ้าระบบมันบอกว่า5วันมันจะคำนวณ5วันย้อนหลังเนี่ยเห็นอยู่แล้วนะครับเห็นแล้วมันจะคำนวณเองเพียงแต่เนี่ยผมอยากให้คุณรู้ว่าถ้าคุณกด5วันเนี่ยมันจะคำนวณ5วันนะมันจะอ่านรวบมาทั้งหมดเลยแล้วมันจะหาค่าเฉลี่ยเลยว่าใน5วันวิ่งไกลสุดเท่าไหร่มันจะเฉลี่ยไปเลยฟึบมันก็จะเจอ1,700-1,500แล้วแต่ครับแล้วแต่เลยครับแต่ถ้าเราเอาวันเดียวมันก็จะอ่านวันต่อวันของเมื่อวานนะครับเมื่อวานวิ่งเท่าไหร่มันอ่านวันนั้นถ้าวิ่งมากมันอ่านมากพอเปลี่ยนมาวิ่งน้อยมันอ่านน้อยเลยมันก็จะปรับขึ้นปรับลงทันทีเลยนะครับใช่ครับจากค่าคำนวณอีกทีครับมันจะคำนวณอัตโนมัติเพราะฉะนั้นในแต่ละคู่เงินในแต่ละวันจะวิ่งจะเปิดออเดอร์ไม้ไม่เท่ากันระยะไม่เท่ากันเลยสักวันหนึ่งโอเคไหมครับคุณดงผัก อุ้ยโอเคนั้นผมขอจบการนำเสนอระบบขึ้นแบบนี้เปล่าคะ
ถามผมใช่ไหมเนี่ยขอดูการตั้งค่าอ๋อได้ครับในมือถือในมือถือมันก็จะเป็นประมาณเนี่ยครับเห็นไหมครับมีอยู่แค่นี้แหละครับระบบเราเมื่อกี้ผมกดเซลล์ไปผมบวกแล้วนะเนี่ยเห็นไหมครับในมือถือเราเป็นมีแค่นี้เองครับเนี่ยเดี๋ยวมันลงไปชนเส้นแดงผมก็ปิดแล้วมันชนเพดานแล้วไม่ถึง TP ช่างมันเพราะผมเข้าที่หลังมันไกลไปเห็นไหมครับมันก็มีเส้นแค่นี้ไม่มีอะไรลกนะครับง่ายๆพยายามทำให้มันลกลกมากเดี๋ยวจิตใจเราจะตัดสินใจการเทรดไม่ได้โอเคนะครับโอเคขอบคุณทุกท่านมากนะครับขอจบการเรียนการสอนระบบนะครับ Scalping Mobile เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ